มีนาคมคือจริงๆอ่ะขับรถอยู่แถวเนี้ยถ่ายรูปทำพิซซ่าแล้วไปเจอร้านแต่ผมร้านหนึ่งมันน่าปรับดูหน้ามันดิดูหน้ามันดิฟังหน้ามันนะต้องขับตามในคาราวานเพราะว่าร้านมันไม่มีโลเฮ้ยอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหโดนแดดหูเขาบอกมึงก็ไม่เชื่อเขาหรอกที่นั่นโดนนะผมเขาบอกจริงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์โดดงานครับมันเกิดไอเดียบันเจิดขึ้นมาเพราะว่าวันนี้เราถ่ายคอนเทนต์กันเสร็จก่อนเวลาแล้วก็ไม่มีอะไรทำวันนี้เป็นเวลาบ่ายสามสี่สิบแล้วแบบมีเวลาเหลือไหมแล้วก็เห็นแบบผมเผ่าแต่คนในออฟฟิศมันแบบรุงรังก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยโดดงานแล้วก็ไปตัดผมนี่ทุกคนพร้อมถูกไหมแบบเป็นฟีลลิ่งมันเฮียบานเนี่ยมึงต้องมาตัดผมนะผู้สาจะพาทุกคนไปโดดงานนะแม่นั่นอยู่ไปก็ต้องทำงานได้โดดงานไปทำไม่เกิดอะไรให้เกิดประโยชน์โดดไปหาได้กินโดดไปอะไรที่ไม่ได้โดดไปก่อนโดดไปตัดผมก่อนใครพร้อมอ่ะออฟเพนนะออฟเพนใครพร้อมอันนี้เรานะเราไม่บังคับแล้วกันใครจะตัดผมโค้ดก่อนไหมโค้ดตัดไหมเพราะพี่เพิ่งกดกาแฟให้โค้ดแก้วนี้โค้ดตัดว่าผมถ้าพี่มิวตัดผมก็ตัดมิวทีมได้ไหมทีมทีมทีมคลิปอ่ะทีมนี้พี่ปิ้นโชว์สปีดให้น้องดูถ้าผมตัดต้องตัดทุกคนรวมถึงพี่ไม่ต้องตัดก็ได้ผมพี่ก็ตัดแล้วไม่เป็นไรเลยเอาหน่อยกูไม่ไว้ใจมึงอ่ะไม่ได้ไม่ไว้ใจช่างนะตอนนี้ทุกคนไม่รู้เลยว่าการตัดผมคืออะไรตอนนี้มันคือแข่งก็ไม่ลืมเล่าให้ฟังก่อนคือจริงๆอ่ะขับรถอยู่แถวเนี้ยถ่ายรูปทำวีซ่าแล้วไปเจอร้านแต่ผมร้านนึงมันน่าปรับดูหน้ามันดิดูหน้ามันดิไม่มันน่าปรับพี่ตัดไหมมันเอคอนติเนียงานคือตอนนี้ภาพปิดไปแล้วไม่เหรอละครปิดกล้องไปไม่เหรอยังมันยังตอนที่หนักมันมีชุดมีชุดใช่หน้าตาพี่มาตอนนี้เหมือนร้านอ่ะคือจุดไฟแล้วแบบใช้ไฟตัดอ่ะหรือนอนแล้วก็เอามือเตะไม่ขนาดนั้นแต่มันน่าตัดจริงๆอยู่ใกล้ๆหรือใกล้เดี๋ยวพาไปเลยอยู่ใกล้ด้วยงั้นไปเลยดีกว่าไปดูหน้าไปเลยจะพาไปมันมีความสุขมากไปเลยพี่ไปหมดเลยได้ไหมเฮ้ยเอางี้ไปรถพี่มาร์คหนีไม่ได้ไม่ใช่พี่มาร์คขับไปก่อนดิผมขับตามสักพักมองไปถึงตรงนู้นอ่ะมึงอาจจะอยู่กันเดี๋ยวขับตามเดี๋ยวขับตามไปดิขับตามฟังนะฟังนะต้องขับตามในคาราวานเพราะว่าร้านมันไม่มีโลเฮียแล้วไม่พี่ไม่อยากให้เห็นก่อนหรือเปล่าไม่มีโลพี่ไม่อยากให้ไม่มีร้านไหนตอนนี้งั้นไอ้คิวไปรถพี่เขาต้องถ่ายเดี๋ยวเราถ่ายใช่ต้องถ่ายมึงคิวก็อยู่กับมันนะไปรถพี่ดีคนนึงเนี่ยผมคิวเนี่ยผมแก๊ปไปไปที่ไหนนะอ๋อไปที่แก้ววันนี้ก็เป็นรายการท่าพี่ครับถูกแล้วแก้วของเราแก้วของเราถูกมาเลยไม่มีตอนนี้เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยต้องเล่าไว้เลยว่าตอนนี้ Creative ทุกคนไม่ใช่แม้แต่ Creative ไม่มีใครรู้เลยกระทั่งพี่ปิ่นที่เป็น Co-founder ของบริษัทดูคอนเซ็ปต์ร้านไหมคะที่มาดูพูดแปลกๆพี่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถามใครก็บอกไม่รู้เลยมีใครรู้ค่ะพี่ก็เสียวเหมือนกันพี่ก็ไม่ได้อยู่แบบสบายใจเนี่ยแต่ซีเรียสเรื่องผมบอกซีเรียสถ้าเกิดเจอทางนี้ก็ดีไปแต่แกแต่ไม่ได้ตัดผมมา 3-4 เดือนแล้วไงแต่ไม่เราเต้ยตัดผมแบบต้องคนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยใช่เต้จะมีร้านประจำอยู่แถวยูเนียนมอลแล้วเต้แบบพี่ก็ตัดช่างคนเดียวใช่แล้วเต้ไม่ค่อยแบบตัดกับคนอื่นอืมช่วงนั้นแล้วพี่จะไม่ค่อยบอกทรงผมเว้ยพี่จะบอกว่าหนูว่าอะไรดีหนูก็ใส่มาเลยเฮ้ยแล้วน้องก็จะตัดแล้วแต่เลยว่าตอนนั้นน้องดูพระเอกคนไหนอยู่ซีรีส์มึงก็เกลียดได้ทรงผมกูมันจะมีความแบบเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยมีช่วงหนึ่งอยู่พี่ปิ้นตัดมูเล็ตมาแล้วอยู่ดีๆก็กลับไปเป็นทรงปกติซูบ็อกหรือว่าแล้วแต่เลยว่าเขาดูพระเอกคนไหนอันนี้คือใกล้มากคือแบบแถวบ้านเลยบอกเลยแป๊บเดียว5ทีถึงวันก่อนขับผ่านแล้วแบบเฮ้ยมันมีสิ่งนี้อยู่จริงเหรอลงไปคุยเลยนะลงไปคุยกับเจ้าของเขาแบบเปิดอะไรยังไงแกแบบนัดแนะไปแล้วแหละว่าวันนี้เปิดมึงตัดให้ได้ต้องตัดมาพี่อ่ะเดี๋ยวมาอ
ขาชื่อพี่จีนมาคุยรอบแล้วก็คือร้านแบบตัดแบบสดๆเลยไม่มีไฟฟ้าคือเป็นแบตเตอรี่เป็นแบตอ่ะไม่มีไกลชาร์จมาจากบ้านไม่มีสายรอจะเก็บเดินทางมาเนี่ยเด็กๆไปยกลังมาเนี่ยถังมันนั่งได้พี่จีนถังนี่ของเราถังได้ในฐานะที่พี่เนี่ยพาโดดงานครั้งแรกเนี่ยพี่ก็เลี้ยงไอติมด้วยเห็นไหมน้องๆสะใจตัดผมทุกคนออกคนแรกไม่ตัดเลยนะไม่ยึกยักเลยนะไม่ยึกยักออกคนแรกตัดเลยก็คือผมก็ออกมา3คนก็คือ3คนนั้นไปแข่งก็ค่อยไปแข่งกันเองถ้าออกคนเดียวก็ยืดติดตื่นเต้นอ่ะไม่มีหนูกูรู้เลยอันนี้กูรู้เลยรู้เลยอะไรกูรู้เลยคือแบบคือหินเยอะมากว่าแบบเตรียมกันมาไอ้สัตว์รอบป่ะอีกรอบทําไมไม่โอกาสอีกรอบอีกรอบเธอไม่เชื่อไม่ได้เตรียมน้องไม่ได้เตรียมมาเบอร์อะไรวะดูว่าเราจะได้ตัดหรือเปล่าโอ้ยทำไมเนี่ยมืดเกินบ้าเจ้ามันกัดแกล้งที่ดินแบบเล่นเหมือนกูโง่เลยไอ้สัสนี่ยิ่งกูเข้าว่ะอันนี้มีคนนำ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 อะไรเงี้ยโอเคหนึ่งสองสามอันนี้อย่างนี้ขาด้านนี้ขาวโอเคโอเคงั้นดูรีวิวได้ครับโอ้ย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 คือขึ้นมายืนได้แต่พวกมึงอ่ะอย่าเดินเพราะว่ามันต้องการความนิ่งไม่พี่ตอนแรกผมคุยกับพี่จีแล้วผมจะขับแล้วให้พวกคุณตัดผมอยู่วันนี้ใช่เนี่ยแล้วผมมาตัดกับพี่อ่ะผมเสียโอกาสในการที่แบบได้ไปเจอน้องคนสวยของผมนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเศร้าอยู่อ๋อคือต้องเล่าก่อนว่าช่างผมพี่ปิ้นน่ะที่ประจำเขาอ่ะคือช่างผมเขาสวยมากแล้วไม่เป็นความสุขที่เขาแบบได้หนีแม่เนคาไปเล่นละคือเขาชอบเฉยๆว่าแบบตัดแล้วมันมีความสุขไม่ได้ห่วงเรื่องฝีมือพี่อยู่แล้วผมแค่อยากเจอน้องเขาดูความแม่นดูความเร็วพี่เริ่มตัดผมเมื่อ2ปีนี้หรือจริงๆแล้วแบบตัดผมมาตั้งนานแล้ว20ปีอ๋อก็คือมาก่อนเป็นช่างตามร้านเปิดร้านมั่งเป็นช่างมั่งอ๋อก็คือท่านมาหมดแล้วสมัยก่อนแบบก็จะไม่ค่อยตัดไม่ค่อยสระกันเลยร้านบาร์เบอร์เขาจะไม่สระตัดอย่างเดียวเป็นซาลอนพี่ตัดซาลอนเขาต้องเอาไปสระก่อนเพราะว่ากรรไกรเขาแพงเดี๋ยวกรรไกรเสียผมไม่ได้สระนี่ถึงกับกรรไกรเสียเลยใช่มันไม่คมกรรไกรด้านละหมื่นเพราะผมรู้เนี่ยดูเล็กน้อยนี่คือพูดได้เลยว่าถ้าเรามาบอกว่าเอาออกนิดเดียวพี่เขาทำได้บางร้านแม่งฟังไม่รู้เรื่องบอกเอาออกนิดเดียวไอ้ห่าเลยเกือบหมดหัวบอกให้พี่เขาแบบเก็บความกระซึงให้หน่อยมองดูมันจะไม่ได้ตัดแต่ตัดเออเป็นเจสันว่าตัดที่ไม่ได้ตัดหมูเราจะลืมใครสักคนอ่ะเหมือนจะไม่ตัดแต่ตัดแต่เหมือนตัดนะแต่ไม่ตัดพี่มาร์ทกลับแล้วอ่ะพี่มาร์ทกลับแล้วจะทิ้งเราทุกคนระหว่างทำผมก็นึกขึ้นได้ว่าเคยมีชื่อเรื่องตอนมาแป๊บนึงนะไมค์โฮอีฟลงรูปตอนเล่นหรอเล่นคือตอนมหาลัยอ่ะเคยแบบมันจะมีช่วงที่คนมันอยากดันจัดผมเพราะมันจะดูแบบเกาหลีไงเกาหลีเกาใจกูก็ไปเลยคือมันเป็นร้านที่แบบว่ากูเนี่ยผ่านไปแล้วกูแบบปักเชื่อว่าเขาเก่งแน่เพราะว่าเขาอ่ะตอนนี้ผู้หญิงคนนึงเดินสวนออกมาแล้วเขาดัดรอนสวยเลยกูก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปถามออฟฟิศค้าดัดวอลลุ่มได้ไหมเขาบอกได้ดัดวอลลุ่มได้เลยกูก็ไปเลยให้เขาดัดวอลลุ่มเราดัดเสร็จปุ๊บปั๊บกูก็ถอดแว่นเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดิรอแล้วไอ้ยาเดี๋ยวเพิ่งดิกูดัดเสร็จปั๊บเขาบอกอุ้ยเท่เลยน้องน่ารักกุ๊กกิ๊กเกาหลีออกมาเป็นอย่างงี้ไอ้ชาย
ยังไงกูด้วยความมหาลัยไงเราก็เอามอเตอร์ไซค์จอดไว้ที่ฟิวเจอร์พาร์คแล้วกลับขับกลับกรุงเทพนะแล้ววันนั้นอ่ะไม่เอาหมวกไปลืมกูขับกลับครับถึงหมอกูก็เอามือเสยผมทีนึงกูไม่คิดอะไรพอกูยูเพราะใครที่จะดัดผมก็เช็คราเช็คสภาพไปก่อนเอาหมวกกันน็อกมาด้วยเมื่อกี้ชอบคุยแล้วว่าตอนที่บิวตัดอ่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันตัดกับพี่จีนก็ทุกคนคิดว่าจะเรียนตัดผมแล้วก็เวียนกันตัดเหมือนบวชบวชไอ้โค้ดเอาไอ้ตัดผมสีขาวๆเนี่ยดอกบัวเหรออ๋อหน่อยนะชอบเหรอโถ่ตัวมานะโถ่ตัวถ้ามึงกลับไปนะแล้วพี่มาร์ทรู้นะว่าเราทำสิ่งเนี้ยรักไปหาเลยแค่รักเองใช่ได้ความรักก็พอแล้วเราอ่ะแค่นี้เองเหรอแต่ไม่ได้อะไรแค่รักเองเหรอไอ้บิวไม่น่ารักพวกเราแน่ๆกลับไปแล้วบอกพี่มาร์ทเนี่ยไปได้คนนี้กูจะได้ไปกันไม่ไปหาแล้วคนนั้นน่ะทำไปก่อนกลาอยู่ก็เอาใบเถอะนี้ก็ได้ใบใหญ่ๆอ่ะตื่นเต้นนะพี่ตื่นเต้นว่ากูจะโดนจริงๆหรือเปล่าเริ่มเลยเป็นการตัดผมที่ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยมาตัดบนรถแบบนี้ข้างถนนเลยคือเคยตัดตรงแปลกๆบ้างไหมไล่มาพอดเป็นตารางตีตารางมาพอดทั้งหัวน่ะวัยรุ่นใช่ไหมพี่โอ้โหเคยมีชาวต่างชาติมาตัดไหมพี่มีอยู่เยอะคนจีนเยอะคนจีนเลยเหรอใช่ลูกค้าประจำมาตัด2ปีแล้วตั้งแต่เปิดมาตัดตลอดเป็นลูกค้าประจำเคยมีแบบคนแบบติดมากๆแล้วเขาต้องโทรมาตามให้เรามาตัดไหมคนบ้าก็เคยตัดเหรอจริงเหรอจริงคิดตังค์เขาไหมอ่ะไม่คิดสิไม่ใช่ดีแท้เขามาขอให้ตัดให้เราตัดไปด้วยดมกาวไปด้วยยังมีเลยสาระไหมเอาจริงตัดทุกรูปแบบจริงๆเสร็จแล้วค่ะเลิศชอบไหมเลิศชอบคิวชอบไหมเออคิวชอบคิวบอกคิวชอบอ่ะใจเย็นใจเย็นชอบผมชอบผมชอบชอบผมวะใครคนต่อไปคะผมเป็นครับเคยผมยาวมากสุดในชีวิตขนาดไหนอ่ะยาวกว่าวิวอ่ะยาวกว่าวิวเหรอใช่โอ้โหปวดปวดปวดอ่ะโอ้โหทำสีด้วยว่ะทองจ๋าโอ้โหวัยรุ่นแบบท่าทองสาวอ่ะไอ้เนี่ยสีแดงเออเขาไปเปลี่ยนถูกปล่อยมีสีนี้ก็ภูมิใจมีแพนอยากกลับไปทำสีผมไหมช่วงนี้ไม่ค่อยอยากเพราะว่าโดนงานทำสีผมยกสตูงานข่าวค่ะทุกคนขอได้งานข่าวค่ะตอนนี้พายุเข้าค่ะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมามันหน้าตู่คงหน้าตู่คงหน้าตู่คงแล้วค่ะโรงเรียนพี่ไม่ได้เรียนเนี่ยอะไรเป็นยังไง Singing the rain แรงมากแล้วก็ร้องอย่างเขาเดือนทุกฝนจะตกพัมพัมไม่รู้ครึ่งทุกคนถ้าเกิดฝนตกยังจะให้นางตัดอยู่ไหมตัดต้องตัดต้องตัดเอาตรงที่ปานที่สุดนะก็คือเดี๋ยววิวตัดใหญ่เลยไปอย่าพึ่งวิวดิเรื่องของฝนเออเรื่องของฝนเป็นเพราะฝนที่ทำให้มีน้ำอะไรเพลงอะไรเฮ้ยอะไรอะฮัลโหล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 ขอเข้าด้วยนะครับคือขึ้นมายืนได้แต่พวกมึงอ่ะอย่าเดินเพราะว่ามันต้องการความนิ่ง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 เอาละเป็นการโดนการยกขึ้นมากค่ะแม่งนี่งั้นต้องนานพอพูดผัดปุ๊บขอโทษเจ้าเข้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกให้ออดหนวกอ๋อเดี๋ยวแกให้ยืมอะไรมาของเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกได้ข้างหลังเออวะโอ๊ะยืนแล้วยืนแล้วพอดีเลยนะอุ้ยว่าตอนแรกเกือบยกเลิกอีกคนไปแล้วนี่แบงก้อนนึงก้อนนึงเสียงไม่กลมเพราะว่าอย่างเขาเดือนหกฝนก็ต้องพัมพัมอย่างเขาเดือนหกพี่เขาเต้นเอาเหรอคนสุดท้ายแล้วพี่เหลือคนสุดท้ายแล้วไม่ทันแล้วไงมันนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนคือพี่จีนคนนี้พิเศษนิดนึงเดี๋ยวจะให้พี่เราด้วยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งก่อนนั่งก่อนก่อนนะวันเดี๋ยวจะให้พี่อ่ะสอนพวกหนูตัดผมตัดผมแล้วก็ให้มาชิมเพื่อนทีละครับเหมือนบวชอ่ะไม่จริงอันนี้ไม่จริงบวชอันนี้ไม่จริงมึงจะทรงไหนบอกเขาก่อนก็ชิมบอกให้เป็นทรงเฉยงั้นแหละไม่อยากว่ายาวถือโอเคมาบอนางจ๋าสีกาขอสั่งน้ำตาไหลหลั่งบอกไม่ได้ด้วย
ม่ได้สอนอย่างนี้จริงเหรอสอนไงไปโรงเรียนคริสต์ดูมั้ยแรงอ่ะลองไว้ลองไว้ไอ้รู้ว่าจะไปทำไมรู้ทำไมเอาไปเอาไปลงไม่เป็นไรก็ไม่ต้องก็ได้กูชอบมากคือพี่ถิงก็เอามาใส่ในนี้นะไม่หยุดเลยเคิร์ฟเคิร์ฟขอเชิญเพื่อนหน้ามาต่อแถวรอตัดมาทายกเก่าให้เราเฮ้ยเสียงไปโค้ดไปโค้ดอย่าพี่น้องทุกคน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 วันนี้เรามาตัดผมไม่กลับในโอ้ยาวยาวเกินมึงยาวเกินเข้าทางไหนเคยตัดพลาดโดนคอไหมครับกับขาเคยไหมหัวล้อแปลว่าพี่บอกว่าพี่บอกไม่เคยเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่ทำแล้วโดนแต่หูโดนแต่หูจริงเหรอโดนแต่หูเขาบอกมึงก็ไม่เชื่อเขาหรอกเขาคิดโดนนะผมเขาบอกจริงโดนหูยังไงเดือดไรเลยตอนไหนกี่ปีแล้วตอนนี้แหละลูกอันนี้แต่น้องตอนนี้แหละแต่น้องไม่รู้ตัวชาอยู่ชาอยู่ถ้ามีอะไรที่เราเล่นแล้วแบบว่าไม่น่ารักไม่น่ารักไม่น่ารักก็จะขอแล้วด้วยนะอ๋อน้ำบัตรนี่อันนี้ก็เป็นกรมธรรม์ตอนไม่ใช่ให้พี่ตีมีปัญหาสุขภาพไม่ใช่เอาแล้วให้เขาเสียเงินไม่ได้ลาได้พี่เอาโอเคนี่ค่ะเวโปรตีนเฮ้ยเอาลูกแดงเสียไม่หยุดสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราก็โดดงานมาตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าคือมันโดดงานจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่มาร์คกับพี่ปิ๊นเขาอยู่กับเราใช่ไหมแต่เขามีธุระต้องไปก่อนก็เลยต้องทิ้งน้องเอาไว้เป็นไงโดดงานประสบการณ์วันนี้โดดงานโอ้กล้องจับกล้องจับโดดงานหยุดจะหยุดจะหยุดถ้าไม่ทำอ่ะจะไม่มีใครเห็นด้วยยุ่งแหละใช่แล้วต้องสกิปต้องสกิปต้องโดดนั้นที่โดดงานนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งแรกที่พวกเราแบบมาตัดผมข้างถนนและอยู่บนรถอ่ะเบียร์ก็เปลี่ยนด้วยกันตาโกนก็ตาด้วยกันตัดผมก็ตัดด้วยกันและนี่ก็คือคอนเทนต์โดดงานของพวกเราถ้าเกิดแบบใครอยากให้ทีมงานช่องมีนาคมพากันโดดงานไปทำอะไรคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเยอะๆเลยหรือว่าอยากให้เราแบบโดดงานพาพี่มาไปทำอะไรดีวะถ้าเกิดแกว่าแกบอกใช่ไหมว่าถ้าเกิดพี่ว่าเดี๋ยวพี่ไปด้วยใช่เราคิดไปเลยน้องๆคิดเลยคิดมาค่ะคอมเมนต์มาค่ะพวกเราจะพาโดดงานไปทำเรื่องราวแป้งไม่ต้องทำพวกเราแปลกๆหรอกพวกเราแปลกขอพูดแบบยูทูบเบอร์อย่าลืมกดไลค์เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สองสามสี่สองสามอย่าลืมกดอย่าลืมนี่ครั้งหนึ่งเราเรียงก่อนเอาไลค์ไลค์แชร์โอเคกดกระดิ่งจริงๆ5 5 4 3 2อย่าลืมกดไลค์ไม่พูดหนูพูดไลค์ดิโอ้ย5 4 3 2อย่าลืมไลค์ไม่เอาใครจบว่าเขารู้แล้วแหละจบแล้วแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไลค์กดกระดิ่งกระดิ่งให้กับช่องมีนาคมนี่เจอใหม่กินหน้าจ้าวันนี้โดดงานกลับบ้านจ้ากูเจ็บกูแสบหูมากเลยเป็นยังไงบ้างไหนขอดูทรงผมได้แล้วทรงผมไปรีวิวเลยได้ตัดหรือเปล่าเนี่ยได้ตัดมันสั้นนิดหน่อยโอเคเออสั้นเกินสั้นเกินเราไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดต่อเลยต่อเลยบอกนะโคไม่ตัดโคตรผมไม่ติดหน้าอยู่เลยผมไม่ตัดเฮ้ยคิวเฟี้ยวสำหรับคอนเทนต์โดดงานนะครับเดี๋ยวจะมีโดดกันไปเรื่อยๆแหละแต่เราไม่รู้ว่าจะโดดไปไหนอีกแต่ว่าหนุกแน่นอน